สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทาง YouTube และก็ทาง Facebook Live ก็เจอกันตอนเช้าๆนะกินกาแฟกาแฟยามเช้าพร้อมคุณเสมออันนี้บก.วีรศักดิ์พงศ์อักษรว่าอย่างนั้นกาแฟยามเช้าหอมกลุ่นเสมอแต่ผมบอกว่าสดกาแฟเข้มถกการเมืองข้นก็8โมงตรงพอดีนะ8โมงตรงพอดีก็มานั่งคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองจะบอกว่าบ่นก็ได้นะบ่นเรื่องการบ้านการเมืองคนที่เป็นประชากรของแต่ละประเทศก็ต้องห่วงกังวลความเป็นไปของประเทศของตัวเองเราเป็นประชากรของประเทศไทยประเทศไทยหรือสมัยก่อนเรียกว่าสยามประเทศก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยประเทศของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้คือสถานการณ์อะไรครับ 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโควิด-19 บ้านเราปลอดจากคนติดเชื้อโควิดมา100 กับ 1 วันนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวร้ายครับมีข่าวร้ายเพราะว่ามีคนติดเชื้อโควิดในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ101วันแล้วก็ยังมีคนที่เกี่ยวพันกับคนที่ติดเชื้อโควิดนี้อีกเกือบครึ่งร้อยอันนี้เราจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะควบคุมดูแลคนที่มีความเสี่ยงต่ำมีใครบ้างจะต้องอยู่อย่างไรคนที่มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการดูแลอย่างไรจะต้องควบคุมอย่างไรนี่คือสถานการณ์ของโรคโควิดซึ่งทั่วโลกก็ยังน่าวิตกกังวลอยู่วันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาก่อนหน้ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีคนติดเชื้อวันหนึ่ง5-6 หมื่น 7 หมื่นคนเยอะมากนะฮะ5-6-7 หมื่นคนเนี่ยประเทศเมียนมากำลังจะแดงทั้งประเทศแล้วและที่สำคัญก็คือเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีพรมแดนติดกับเมียนมาเนี่ย2,000 กว่ากิโลนับจากเชียงรายเชียงของมานะเชียงของเชียงแม่สายไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงแม่ฮ่องสอนมาถึงจังหวัดตากมากาญจนบุรีลงไปจนถึงระนองเรามีพรมแดนที่ติดกับทางฝั่งเมียนมาเนี่ย 2,000 กว่ากิโลทั้งหมดแล้วก็มีบางส่วนมีพรมแดนบางส่วนที่เป็นเส้นทางที่ให้คนเล็ดลอดเข้ามาได้โดยไม่ผ่านช่องทางการตรวจปกติเพราะว่าเส้นพรมแดนเนี่ยมันยาวมากเราก็ไม่มีรั้วรอบขอบชิดที่จะไปกั้น 2,000 กว่ากิโลก็จะมีคนส่วนหนึ่งเล็ดลอดเข้ามาเมื่อวันนี้ก็เราสามารถที่จะจับกุมประชากรของชาวจีนที่อยู่ในเมียนมาแล้วลักลอบเข้ามาในเมืองไทยได้ส่วนหนึ่งอันนี้คือเฉพาะที่จับกลุ่มได้นะส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จับกลุ่มไม่ได้เราไม่รู้เท่าไหร่เข้าใจว่าในสถานการณ์ภายในเมียนมาเวลานี้มีคนพยายามที่จะหนีโรคร้ายนี้มีคนพยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะออกจากเมียนมาให้ได้ออกจากเมียนมาเป้าหมายออกจากเมียนมาเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยหนึ่งจะไปทางปากีสถานได้ไหม
ปากีสถานก็ไม่แตกต่างจากเมียนมาจากพม่าไปปากีสถานจะไปอินเดียได้ไหมอินเดียยิ่งหนักกว่าอีกครับอินเดียยิ่งหนักกว่าอีกเวลานี้เพราะฉะนั้นฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ต้องคิดถึงครับว่าชาวเมียนมาจะหาช่องทางในการเล็ดลอดหลบหนีไปนะคงไม่ไปทางฝั่งปากีสถานหรือฝั่งอินเดียจะหลบหนีเข้ามาก็คือน่าจะมาประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยปลอดคนติดเชื้อมานานถึง101วันแล้วจำนวนคนที่ป่วยก็เหลือหลักร้อยจำนวนคนที่เสียชีวิตก็แค่58คนมายาวนานตั้งแต่ติดเชื้อมาเนี่ยเสียชีวิต58คนเพราะฉะนั้นประเทศไทยน่าจะตกเป็นเป้าหมายของคนที่ต้องการจะหนีโรคร้ายจากเมียนมามานะฮะอีกประเทศหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าประชากรของเมียนมาอาจจะหาช่องทางในการหลบหนีไปประเทศจีนประเทศจีนก็เป็นได้เพราะว่าเวลานี้ถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของโควิด-19จะเริ่มต้นจากประเทศจีนก็ตามแต่ว่าวันนี้จีนสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้ระดับหนึ่งแล้วและจีนกำลังจะมีวัคซีนในการฉีดป้องกันเขาก็มีงานวิจัยที่เริ่มจะทยอยออกมาและเริ่มจะมีการทดลองแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานไล่เลี่ยกันกับทั้งโลกเนี่ยก็จะมีวัคซีนออกมานี่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลกระทบกว้างขวางมากไปทั้งโลกประเทศเราก็มีผลกระทบหลายอย่าง 1. เราปิดประเทศเราปิดประเทศไม่สามารถที่จะส่งสินค้าส่งออกได้การปิดประเทศนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไม่สามารถที่จะมาในบ้านเราได้มาถึงวันนี้เนี่ยเราสูญเสียรายได้ทั้งจากการส่งออกและการท่องเที่ยวมหาศาลทำให้มีคนตกงานจำนวนมากบัณฑิตตกใหม่เนี่ยจบใหม่เนี่ยจะตกงานอีกเท่าไหร่เรายังไม่รู้แต่มีการประมาณการว่าเกิน5ล้านคนเกิน5ล้านคนที่จะมีคนตกงานทั้งหมดตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราคือ GDP เนี่ยติดลบมีการประมาณการว่าติดลบ 10% เดิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณการว่าปีนี้ GDP เราเนี่ยจะโตประมาณ 2-3% แต่เมื่อเรามาเจอโควิด-19 แน่นอนว่าทั้งโลกก็เจอหมด GDP เราก็จะปรับตัวแล้วก็ติดลบประมาณการว่าไม่น้อยกว่า 10% อาจจะมากกว่าอาจจะถึง 12 ด้วยซ้ำไปนี่คือความเลวร้ายของโควิด-19 ที่รุกเข้ามาแล้วก็ทำลายล้างไปทั้งโลกปัญหาวิกฤตที่2ที่เรากำลังเจอคือปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งสืบเนื่องมาจากโควิด-19 ก็อย่างที่บอกว่า GDP เนี่ยมันจะต้องติดลบไม่น้อยกว่า 10% การลงทุนจากภาคเอกชนก็ไม่รู้จะลงทุนไปทำอะไรเพื่ออะไรในเมื่อลงทุนไปแล้วไม่มีคนซื้อกิจการที่มีการลงทุนอย่างจะสร้างบ้านจัดสรรขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะขายใครในเมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้พากันตกงานไม่มีตังค์ที่จะไปดาวบ้านจะผ่อนบ้านงั้นธุรกิจบ้านจัดสรรก็จะซบเซาตามไปด้วยธุรกิจรถยนต์ผู้ประกอบการทางด้านรถยนต์ก็ไม่รู้จะผลิตรถยนต์ออกมาขายใครในเมื่อแต่ละคนก็พากันตกงานบางคนก็ถูกลดเงินเดือนบางคนถูกเลิกจ้าง
็ไม่รู้จะซื้อรถได้อย่างไรถึงแม้ว่าในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็ขายได้ระดับหนึ่งแต่ถือว่าไม่บรรลุเป้าที่วางไว้หรือธุรกิจอื่นๆนะอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคอนโดจะสร้างให้คนจะขายใครคอนโดที่จะสร้างขึ้นมาวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องพึ่งการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาครัฐเท่านั้นที่จะเป็นตัวช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศนี้รัฐจะต้องเร่งเร้าในการลงทุนให้เกิดขึ้นเป็นการลงทุนจากภาครัฐที่มีโครงการอยู่โครงการของรัฐที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มีอะไรบ้างครับรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างอยู่15สายเนี่ยเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาโครงการรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะสร้างบอกว่าจากกรุงเทพไปโคราชจากโคราชไปขอนแก่นจากขอนแก่นไปหนองคายเร่งรัดการก่อสร้างตามงบประมาณตามแผนการรถไฟความเร็วสูงจากสายใต้จะลงไปถึงหัวหินเราจะต่อไปถึงชุมพรไหมเพื่อให้เกิดการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ที่บอกว่าจะใช้เวลาในการเดินทางแค่3ชั่วโมงเราเร่งรัดในการสร้างให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเกิดการลงทุนภาครัฐอันนี้จะทำให้เกิดเงินเนี่ยหมุนเวียนเงินที่มาจากภาครัฐมันหมุนเวียนไปสู่ภาคเอกชนเอกชนก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นเงินถ้ามีการเปลี่ยนมือมันก็จะมีการเพิ่มมูลค่าผมมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งผมจ่ายไปร้อยหนึ่งมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนมือของเงินคนที่ได้เงินจากผมไปร้อยก็ไปซื้อของอีกไปซื้อของอีกก็อาจจะไปซื้อกล้วยแขกทอดที่สี่แยกไปกินก๋วยเตี๋ยวไปซื้อสบู่ไปซื้อยาสีฟันก็จะเกิดการผลิตสิ่งเหล่านี้กล้วยแขกก็จะมีการทอดเกิดขึ้นสบู่ก็จะมีการผลิตยาสีฟันก็จะมีการผลิตมันก็ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของเงินที่มีการเปลี่ยนมืออันนี้เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มันรัฐจะต้องเร่งรัดในการลงทุนโครงการภาครัฐยังมีโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการนะครับ EEC ที่ลงทุนกันไปเยอะแล้วเนี่ย EEC คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยระยองชลบุรีฉะเชิงเทราขายพื้นที่ไปได้เท่าไหร่แล้วส่งเสริมกันมาเนี่ยได้มีการขายพื้นที่ไปได้เท่าไหร่เพื่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะมีการสร้างท่าเรือเกิดขึ้นหรือยังหรือว่า SEC คือ Southern Economic Corridor ไปถึงไหนแล้ว SEC ไม่อยากให้คิดแค่สร้างถนนเชื่อมระหว่างระนองกับชุมพรให้คิดให้มากกว่านี้ครับ SEC มันต้องใหญ่กว่าการสร้างถนนเชื่อม2จังหวัดถ้าสร้างถนนเชื่อมระหว่าง2จังหวัดก็ต้องสร้างท่าเรือที่ระนองเพื่อขนถ่ายสินค้าต้องสร้างท่าเรือที่ชุมพรเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือเราจะทำเป็นแลนด์บริดจ์ที่มีอยู่แล้วแลนด์บริดจ์ที่เราเคยทำเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเชื่อมระหว่างสุราษฎร์ธานีกับกระบี่โครงการใหญ่โตมากครับยุคนั้นโปรโมทโฆษณากันบอกเป็นโครงการขนาดใหญ่จะมีการสร้างถนน8เลนจะมีการสร้างถนน8เลนจะมีการสร้างทางรถไฟคู่ขนานกันไปจะมีการสร้างท่อขนถ่ายน้ำมันระหว่างถนน2ไปกลับเนี่ยจะมีท่อน้ำมันแต่ว่าโครงการนี้เป็นการมีการเวนคืนที่ดินไปแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีไปจนถึงกระบี่นี่มีการเวนคืนที่ดินหมดแล้ว
มีการสร้างถนนแล้วเป็นถนน8เลนใหญ่โตมากครับแต่ที่ไม่มีการทำต่อคือไม่มีการสร้างทางรถไฟไม่มีการวางท่อน้ำมันมันเกิดอะไรขึ้นที่โครงการของรัฐแล้วทำแล้วล้มเหลวทำไมถึงไม่มีการทำต่อในเมื่อมีการเวียนคืนที่ดินแล้วมีการสร้างถนนแล้วเหลือทางรถไฟกับท่อน้ำมันแล้วก็สร้างท่าเรือหัวท้ายการขนถ่ายสินค้าก็จะสะดวกขึ้นไม่ว่าสินค้าจะมาจากออสเตรเลียก็จะมาที่ท่าเรือที่สุราษฎร์ธานีขนถ่ายไปฝั่งอันดามันแล้วก็ไปออกปากีสถานไปออกอินเดียหรือจะไปยุโรปก็สามารถที่จะไปทางเส้นทางสายนี้ได้จะเกิดการลงทุนกันมโหฬารเลยครับถ้าหากว่ามีการสร้างแลนด์บริดจ์ที่สุราษฎร์ธานีกระบี่ให้สมบูรณ์อย่าไปคิดเรื่องของการสร้างแลนด์บริดจ์ที่ระนองชุมพรเลยครับเพราะยังต้องมีการลงทุนอีกเยอะที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยแลนด์บริดจ์ที่สุราษฎร์ธานีที่กระบี่ทำต่อดิครับทำต่อเลยครับเพราะว่ามันทำไปแล้วและศึกษามาแล้วว่าดีคุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ทำไมไม่ทำต่อนี่สิ่งที่รัฐต้องให้คำตอบกับประชาชนคุณเวียนคืนที่ดินไปแล้วคนเสียโอกาสไปแล้วลงทุนโครงการของรัฐขนาดใหญ่อย่างเนี้ยมันจะทำให้เกิดการจ้างงานเกิดการหมุนเวียนของเงินเศรษฐกิจก็จะโตขึ้นอีกโครงการนึงอยากให้รัฐได้ไปศึกษาและลองดูว่าจะทำหรือไม่ทำผลได้ผลเสียโครงการครองไทยการขุดคลองไทยถ้าว่าคิดว่าแลนด์บริดจ์ที่สุราษฎร์ธานีไม่ทำจะทำถนน4เลนจากชุมพรไประนองก็ทำไปทำถนนแต่ว่าอยากให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยมีการศึกษากันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช300ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยอยุธยามาธนบุรีแล้วก็มาปัจจุบันรัตนโกสินทร์เนี่ยรัตนโกสินทร์ตอนนี้มันจะ250ปีธนบุรีอีก10กว่าปีแล้วสมัยความรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการทำมาค้าขายระหว่างอยุธยากับต่างประเทศโปรตุเกสก็มาค้าขายอังกฤษก็เข้ามาค้าขายหลายประเทศเข้ามาค้าขายในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเขาต้องมีการคิดว่าเราจะขุดคลองไทยในยุคนั้นสมัยนั้นเรียกว่าคลองกระหรือเรียกว่าคอคอดกระคอคอดกระมันอยู่ในพื้นที่ของรอยต่อระหว่างชุมพรกับระนองเป็นช่วงที่แคบที่สุดของประเทศไทยเรียกว่าคอคอดกระในช่วงนั้นก็มีการศึกษาเรื่องของการขุดคอคอดกระแต่ไปศึกษาแล้วเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ยากยากเพราะว่า1ระดับน้ำระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันในช่วงระนองชุมพรเนี่ยมันต่างกันเยอะต่างกันเป็นเม็ด2เม็ดหรือ3เม็ดเมื่อขุดคอคอดกระเนี่ยมันจะทำให้น้ำไหลแรงไม่เหมาะต่อการเดินเรืออีกประการหนึ่งก็คือปลายของคลองที่จะออกไปที่ระนองเนี่ยมันเขตอธิปไตยของทางพม่าด้วยบางส่วนถ้าเราขุดยื่นไปมันจะต้องมีการทำท่าเรือที่ยื่นออกไปในทะเลที่ยื่นออกไปในทะเลในส่วนหนึ่งมันไปเฉียดฉิวกับเขตอำนาจอธิปไตยของทางเมียนมาเราซึ่งก็ไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการขุดคลองตรงนี้ต้องผ่านเขาจำนวนมากต้องผ่านพื้นที่เขาเป็นจำนวนมากมันไม่เหมาะที่จะขุด
ส่วนตอนปลายของคลองก็คือช่วงที่อยู่ระนองก็เป็นพื้นที่ชายเลนพื้นที่ชายเลนซึ่งก็ไม่เหมาะที่จะขุดเป็นคลองเช่นเดียวกันหลังจากได้ข้อสรุประดับหนึ่งว่าคอคอดกระไม่เหมาะที่จะขุดคลองก็มีการศึกษาอีกหลายครั้งวุฒิสภาก็เคยมีการศึกษาวุฒิสภาก็มีการศึกษา2ครั้งสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยมีการศึกษาเรื่องคลองไทยมาถึงวันนี้มีการศึกษาไปไกลมากแล้วครับเรื่องเนี่ยอยู่ในทั้งสองสภาคืออยู่ในกรรมาธิการของวุฒิสภาคณะหนึ่งอยู่ในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกคณะหนึ่งศึกษาแล้วเริ่มจะได้ข้อสรุปแล้ววันนี้เริ่มจะมีการขีดเขียนว่าแนวคลองไทยที่จะขุดมันสมควรจะอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมวันนี้มีการขีดว่าน่าจะสร้างน่าจะขุดในแนว 9A แนว 9A อยู่ตรงไหนครับแนว 9A เนี่ยเป็นเชื่อมต่อ5จังหวัด5จังหวัดเริ่มต้นจากจังหวัดตรังจากจังหวัดตรังไปจังหวัดกระบี่จากจังหวัดกระบี่มานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชมาพัทลุงแล้วก็มาออกทะเลที่อำเภอระโนดของจังหวัดสงขลานี่คือแนวคลองก็คือขีดไปตามรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลาถ้าฝั่งสงขลานี่นะฝั่งอ่าวไทยขีดไปตามรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองระโนดคลองระโนดแล้วก็ขีดมาตามแนวคลองระโนดมาถึงคลองแดนคลองแดนนี่คือคลองที่เป็นพรมแดนระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอวัวไซอำเภอระโนดแล้วก็อำเภอจะอวดก็ขุดมาตามแนวคลองมาทะลุที่ปากเหมืองตำบลปากเหมืองตำบลควนชลิกแล้วก็ไปออกขุดไปตามคลองชะอวดผ่านป่าพุกควนเคลงไปนิดหน่อยแล้วก็ไปเฉียดฉิวตามแนวพรมแดนของจังหวัดพัทลุงกับอำเภอชะอวดของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หลีกภูเขาหลีกเทือกเขาบรรทัดหลีกเทือกเขาบรรทัดไปออกขึ้นไปทางเหนือนิดนึงแล้วก็ตีกันเชียงไปออกกระบี่ตีกันเชียงไปออกกระบี่แล้วก็วกเข้ามาที่จังหวัดตรังวกเข้ามาที่จังหวัดตรังก็จะเป็นแนวคลองที่เรียกว่าแนว 9A แนว 9A เขาศึกษากันเนี่ยเขาบอกเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากเหมาะที่จะการสร้างเหมาะที่จะขุดคลองเป็นคลองในการใช้ขนถ่ายสินค้าทุกวันนี้สินค้าที่จะมาจากจีนมาจากญี่ปุ่นหรือมาจากไหนแล้วแต่จะต้องผ่านคอคอดกระของสิงคโปร์วันนี้คอคอดกระเนี่ยวันนี้เนี่ยของสิงคโปร์นะฮะผ่านเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยช่องแคบที่สิงคโปร์เนี่ยมีเรือผ่านในการจราจรเนี่ยหนาแน่นมากกว่าจะได้คิวเพื่อที่จะผ่านช่องแคบมาละกาของสิงคโปร์เนี่ยอาจจะรอคิว2วัน3วันโดยซ้ำไปการที่รอคิว2วันหรือ3วันนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งวันนึงก็ค่าใช้จ่ายเป็นล้านมีทั้งค่าเช่าเรือมีทั้งค่าเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นจากการชะลอการเดินทางเพื่อรอคิวชะลอการเดินทางในช่องแคบมาลากาของสิงคโปร์เรือบางลำก็โดนโจรสลัดปล้นระหว่างที่จอดรอระหว่างจอดรอเพื่อรอคิวผ่านคลองผ่านช่องแคบมาลากา
โดนโจรสลัดต้นก็มีและที่สำคัญก็ต้องเสียค่าประกันด้วยเรือขนถ่ายสินค้าเนี่ยที่จะผ่านช่องแคบก็ต้องซื้อประกันเผื่อเกิดอุบัติเหตุเผื่อเกิดโจรปล้นบริษัทประกันก็ต้องเป็นคนจ่ายแต่ว่าบริษัทขนถ่ายสินค้าเหล่านี้ก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าประกันนี่คือค่าจ่ายที่ต้องเกิดขึ้นเพิ่มมีการศึกษาว่าถ้าประเทศไทยเราขุดคลองไทยเรือขนถ่ายสินค้าส่วนหนึ่งที่เคยผ่านทางช่องแคบมาลากาของสิงคโปร์ก็จะมาผ่านทางคลองไทยสมมุติเราคิดแค่ 20% ของเรือที่เคยผ่านทางช่องแคบมาลากาแล้วมาใช้คลองไทยก็จะเกิดประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการเก็บค่าผ่านทางแต่เก็บค่าผ่านทางเป็นเรื่องเล็กครับเก็บค่าผ่านทางของคลองไทยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คือจะมีการเกิดการลงทุนอย่างอื่นอีกเยอะเลยโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเกิดขึ้นบริเวณแนวคลองใน5จังหวัดนี้มันก็จะเกิดการจ้างงานมันก็จะเกิดการท่องเที่ยวคนก็จะมาดูคลองคนจากทั่วโลกจะมาดูคลองไอ้คลองไทยมันเป็นยังไงคลองไทยมันเป็นอย่างไรมาขุดซึ่งที่มีการศึกษาเนี่ยเขาบอกอาจจะขุด2คลองหรือ4คลองหรือ3ใบนะฮะคือคลองหนึ่งไปอีกคลองหนึ่งกลับเพื่อไม่ให้เรือชนกันคืออยู่คนละคลองกันเป็นวันเวย์คลองนี้ไปอย่างเดียวครับอีกคลองหนึ่งกลับอย่างเดียวครับแล้วมีการศึกษาด้วยว่าเพื่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวขุดอีก2คลองขุดอีก2คลองนี้เป็นคลองเพื่อการท่องเที่ยวให้เรือขนาดที่เล็กกว่าขนถ่ายสินค้าเนี่ยนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามแนวคลองได้อันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวธุรกิจรีสอร์ทก็จะเกิดขึ้นตามแนวคลองอันนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องมีการลงทุน2 ล้านล้านอยากให้รัฐบาลไปศึกษาในเชิงลึกคือคณะกรรมาธิการคณะต่างๆก็ศึกษาแต่เป็นการศึกษาที่ไม่ลึกถ้ารัฐบาลเห็นด้วยกับนโยบายกับโครงการนี้ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในเชิงลึกย้ำนะครับว่าศึกษาในเชิงลึกเชิงลึกนี่ต้องไปขุดเลยครับขุดจริงขุดไปดูดินข้างล่างว่าดินข้างล่างเป็นอย่างไรในแนวคลองเป็นดินโคลนดินเหนียวดินลูกรังจะขุดได้ไหมเทคโนโลยีที่เรามีจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลกระทบต่อวิถีชุมชนเป็นอย่างไรคุ้มค่าไม่คุ้มค่ากับการขุดอันนี้คือเป็นการศึกษาในเชิงลึกลงรายละเอียดไม่ใช่ศึกษาแบบพื้นผมอยากให้รัฐบาลนี้ได้ตัดสินใจว่าจะขุดหรือไม่ขุดคลองไทยถ้าศึกษาแล้วคิดว่ามันคุ้มขุดเลยครับอย่ารอรีโครงการนี้โครงการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจในเอเชียแปซิฟิกอันนี้ไม่พูดถึงอาเซียนถ้าเราขุดในอาเซียนเราจะเป็นมหาอำนาจแต่เราจะเป็นมหาอำนาจในเอเชียแปซิฟิกด้วยแต่ต้องไปศึกษาในเชิงลึกเรื่องของความมั่นคงจะเป็นอย่างไรเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยจำนวนมหาศาลไม่รู้กี่ล้านล้านคิวจะเอาไปไหนมีคนบอกเอาไปทำเกาะเทียม2เกาะเกาะเทียมจะเกิดขึ้นที่ฝั่งระโนด1เกาะหรืออาจจะฝั่งหัวไซก็ได้ถ้าระโนดนี่สงขลาหัวไซนี่คือฝั่ง
ฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทำเกาะเทียมขึ้นมา2เกาะอยู่ที่ฝั่งอ่าวไทย1เกาะอยู่ที่ฝั่งอันดามัน1เกาะแล้วก็สร้างสนามบินขนาดใหญ่ขนาดไซส์ใกล้เคียงกันกับสุวรรณภูมิเนี่ยอีก1สนามบินเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ตรงนี้และพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นระเบียงเศรษฐกิจไม่ใช่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าSouthern Economic Corridor แค่5จังหวัดไม่ใช่นะมันต้องมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้รัฐบาลได้คิดแล้วก็ไตร่ตรองตัดสินใจคือถ้าขุดก็บอกว่าขุดไม่ขุดก็บอกว่าไม่ขุดครับแล้วหาเหตุผลมาประกอบว่าขุดเพราะอะไรไม่ขุดเพราะอะไรวันนี้ประชาชนในพื้นที่5จังหวัดนี้อย่างน้อย5จังหวัดนี้รออยู่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรรอการตัดสินใจจากรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจเลยครับขุดก็ขุดไม่ขุดก็ไม่ขุดบอกกับประชาชนอย่าให้ประชาชนรอและกังวลวันนี้ประชาชนเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะ5จังหวัดนี้ทั้งภาคใต้และก็ทั้งประเทศรออยู่ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลนี้จะตัดสินใจว่าจะขุดหรือไม่ขุดคลองไทยขุดก็บอกเลยครับว่าขุดและจะได้ขบวนการจะได้เริ่มต้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในเชิงลึกทำประชาสัมพันธ์โครงการบอกกับประชาชนทำความเข้าใจกับประชาชนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลูกมีไหมอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งรีบและก็คิดว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจจะเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์มหาศาลแต่ว่าการพัฒนาทุกอย่างนะครับมันมีการทำลายการพัฒนาทุกอย่างมันมีการทำลายเกิดขึ้นการขุดคลองไทยมันก็ต้องไปผ่านป่าพลุควนเคร็งเนี่ยซึ่งเป็นป่าพลุสะเม็ดขาวผืนสุดท้ายของประเทศไทยเมื่อต้องจำเป็นต้องขุดผ่านป่าพลุเราจะมีการชดออกแบบเพื่อชดเชยอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่รัฐต้องไปคิดคณะที่ตั้งขึ้นมาศึกษาต้องไปดูรวมถึงการศึกษาผลกระทบต่อวิถีชุมชนจะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยถูกอพยพไปหาที่อยู่ใหม่รัฐจะทำอย่างไรกับการอพยพคนและหาที่อยู่ใหม่หรือแม้กระทั่งว่าขุดคลองจะต้องผ่านชุมชนผ่านมัสยิดผ่านวัดอันนี้จะทำอย่างไรการที่มีใครบางคนบอกว่าการขุดคลองไทยไม่ได้ผ่านมัสยิดไม่ได้ผ่านโบสถ์ไม่ได้ผ่านวัดผมว่าอันนี้ไม่จริงมันจะต้องมีผ่านแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยวัดคลองแดนก็อยู่ติดกับคลองอยู่ติดกับแนวคลองที่มีอยู่แล้วแล้วการขีดเส้นแนวคลองก็ใช้แนวคลองเดิมเพราะฉะนั้นต้องผ่านวัดแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับความจริงว่ามันจะต้องมีการผ่านสิ่งที่เราคิดว่านี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนแต่รัฐต้องไปหาวิธีว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือ2ข้อแล้วนะครับที่ผมพูดมาเรื่องของวิกฤตของประเทศเวลานี้หนึ่งก็คือเรื่องของวิกฤตโควิด-19 2ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องที่3ก็เรื่องของวิกฤตประเทศนี้ก็คือเรื่องของการเมือง
การเมืองของประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่พูดได้ว่ารัฐบาลมีฐานะที่งอนแงนมีฐานะที่งอนแงนไปทาบทามใครมาร่วมรัฐบาลก็ยากขึ้นยากขึ้นหลังจากคุณปรีดีเดาฉายซึ่งเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้27วันคุณปรีดีก็ตัดสินใจลาออกโอเคปัญหาที่เข้ามาเจอคืออะไรบ้างเนี่ยผมได้พูดไปแล้วปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างหนึ่งปัญหาเรื่องของการรื้อบอร์ดของแบงค์ในสังกัดกระทรวงการคลังหรือบอร์ดธกส.หรือบอร์ดขององค์สินหรือบอร์ดของธนาคารกรุงไทยที่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาล้วงมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาล้วงสั่งการด้วยครับไม่ใช่ล้วงอย่างเดียวนะมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยมาสั่งการให้บอร์ดของแบงค์รัฐบางแบงค์เนี่ยลาออกโดยยังไม่ลงวันที่อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณปรีดีดาวฉายตัดสินใจออกอันนี้ยังไม่พูดเรื่องของการบีบบังคับให้เซ็นสัญญาต่ออายุสัมปทานให้กับ BTS ซึ่ง BTS เนี่ยจะหมดสัญญาสัมปทานแล้วก็มีการบีบให้คุณปรีดีดาวฉายเซ็นสัญญาเซ็นต่อสัญญาให้กับ BTS ยังมีเรื่องปัญหาความขัดแย้งกับคุณสันติพร้อมพัฒน์มีเรื่องของการแบ่งงานอีกต่างๆมากมายเมื่อปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นและคุณปรีดีดาวฉายตัดสินออกไปอย่าลืมนะครับว่าคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยลาออกจากธนาคารกสิกรไทยเป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยและการที่คุณปรีดีออกจากการเป็นรัฐมนตรีจะกลับไปที่แบงก์กสิกรไทยก็ไม่ได้เลยครับเพราะกฎหมายเขาบังคับว่า2ปีต้องทอดระยะเวลาไป2ปีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคุณปรีดีดาวฉายจะกลับไปที่กสิกรไทยเนี่ยต้องใช้เวลาอีก2ปีณวันนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปทาบทามใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยยากขึ้นครับยากขึ้นมันการที่จะเข้ามาเขาก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะเจ็บตัวไหมเช่นว่าจะไปทาบทามคุณวีระไทยสันติประภพซึ่งจะพ้นตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติในสิ้นเดือนกันยายนนี้มาเนี่ยคุณวีระไทยจะมาไหมเขาอาจจะให้เหตุผลว่าไปดูแลพ่ออายุมากแล้วคนตบเด็กปทินสันติประภพอายุมากแล้วก็อยากจะไปดูแลพ่ออันนั้นเหตุผลหนึ่งหรือจะไปทาบทามคุณประสานไตรรัตน์วรคุณเขาจะมาไหมเขาก็ให้ผมว่าผมอายุมากแล้วอยากครอบครัวอยากให้พักผ่อนจริงๆคือปฏิเสธไม่อยากจะมาร่วมรัฐบาลนี้หรือจะไปทาบทามคุณพรินทร์ชูโชติถาวรไหมจะไปทาบทามคุณกรไหมบุคคลเหล่านี้จะมาไหมนี่คือประเด็นบุคคลเหล่านี้จะมาไหมมาร่วมรัฐบาลนี้ไหมไม่มีใครไม่อยากช่วยประเทศชาติทุกคนอยากช่วยชาติบ้านเมืองทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อการเมืองมันเป็นอย่างนี้ก่อนจะไม่มีใครกล้าเข้ามาเมื่อคนนอกไม่มีใครกล้าเข้ามามองไปที่คนในมีไหมจะอัปเกรดคุณสันติพร้อมพัฒน์จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไหมแล้วดึงด็อกเตอร์นฤมลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไหมนี่คือประเด็นการเมืองที่
มันมีปัญหาสารพัดที่รุมเร้ารัฐบาลนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาก็ชุมนุมประท้วงทุกวันกดดันอยู่ทุกวันรัฐบาลนี้จะทนต่อการถูกบีบคั้นกดดันไปได้อีกนานแค่ไหนหลากหลายปัญหาที่รุมเร้ามาเวลานี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยการเมืองก็มีผลต่อเศรษฐกิจโควิดก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจวันนี้เดินไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนไทยพูดว่าเราจะอยู่รอดกันได้อย่างไรเราจะอยู่รอดกันได้อย่างไรบ้านจะถูกยึดกลับไหมรถที่ผ่อนอยู่เนี่ยเขาจะมายึดคืนไหมลูกเรียนหนังสืออยู่เนี่ยจะได้เรียนต่อไหมนี่คือสิ่งที่รุมเร้าชีวิตของคนไทยอยู่เวลานี้รัฐบาลอาจจะนั่งเสวยสุขอยู่บนหอคอยงาช้างแต่ประชาชนระทมทุกข์กันทั่วประเทศรัฐบาลก็บอกว่านี่ไงราคายางพาราเริ่มจะดีขึ้นแล้ว60บาทแล้วราคาปาล์มเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะแตะ4บาทแล้วแต่ชีวิตคนโดยรวมเนี่ยมันอยู่กันได้ไหมทั้งประเทศเนี่ยราคายางพาราที่มันขึ้นไปเกือบจะแตะ60บาทเนี่ยไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลครับไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลมันเป็นความต้องการยางพาราของทั้งโลกในโลกเนี่ยมันต้องการยางพาราเพิ่มขึ้นนั่นเองไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลอย่ามาอวดอ้างครับอย่ามาอวดอ้างว่าเออยางพารามันดีขึ้นแล้วเนี่ยทำได้ทำทันทีไม่จริงครับอย่ามาโกหกประชาชนมันเป็นความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจีนต้องการเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเริ่มจะกระเตื้องขึ้นเริ่มกระเตื้องขึ้นก็ต้องการใช้ยางพารามากขึ้นในการทำล้อรถยนต์อุตสาหกรรมการบินเริ่มจะกลับมาบินได้บ้างก็จำเป็นต้องใช้ยางพาราในการทำล้อเครื่องบินรัฐบาลไทยทำอะไรกับเรื่องยางพาราครับนโยบายที่ต้องการที่จะให้องค์กรต่างๆกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ใช้แอดฟันในการทำถนนอยู่เนี่ยรัฐบาลบอกว่าทำกับยางพาราได้ไหมก็พูดกันมาเป็น10ปีแล้วครับเรื่องนี้ผมไม่เห็นเกิดขึ้นจริงจังสักทีนายกรัฐมนตรีก็ไปที่จันทบุรีเมื่อการประชุมครม.สัญจรคราวที่แล้วที่ระยองเสร็จจากระยองก็ไปจันทบุรีก็ไปเปิดโครงการนี้แหละโครงการใช้ยางพาราทำถนนสั่งการเป็นนโยบายเลยดีครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งการเป็นนโยบายเลยว่าต่อไปนี้สร้างถนนทุกสายใน TOR ต้องมีส่วนผสมของยางพาราถ้าไม่มีส่วนผสมของยางพารา TOR นี้จะไม่ผ่านสั่งเลยสั่งเลยครับคุณประยุทธ์อย่าทำแบบนี้อยู่ไม่มีใครทำตามคุณหรอกครับระเบียบเงื่อนไขกติกาแก้ดิครับที่คุณบอกว่ามันมีเงื่อนไขมีกติกามีระเบียบทำไม่ได้สตง.ไปตรวจแก้ดิครับระเบียบกติกาทั้งหลายมันเขียนโดยคนคนเป็นคนเขียนระเบียบคนเป็นคนเขียนกติกาว่าอันไหนที่เป็นอุปสรรคอันไหนที่เป็นปัญหาแก้เลยครับแก้เลยครับคุณประยุทธ์อย่านั่งทำตาลอยแล้วก็ด่าชาวบ้านทุกวันถ้าคุณทำอย่างนี้ผมก็จะด่าคุณทุกวันครับคุณประยุทธ์ยางพาราอย่ามาอ้างว่านี่ไงรัฐบาลทำแล้วไม่จริงครับอย่าโกหกชาวบ้านมันไม่ได้เกิดจากฝีมือของรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยถ้ารัฐบาลมีฝีมือจริงเนี่ยยางพารามันขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วต
ราะคุณบอกว่าทำได้ทำทันทีแต่คุณทำไม่ได้และก็ทำไม่ทันทีอย่าโกหกประชาชนประชาชนเขาไม่ได้โง่ประชาชนเขาไม่ได้กินหญ้าครับเดี๋ยวนี้ประชาชนก็กินปลาน้ำลึกครับกินปลาน้ำลึกมีโอเมก้ามีโอเมก้าที่ไปบำรุงสมองเนี่ยให้มันฉลาดขึ้นรู้ทันรัฐบาลว่ารัฐบาลคิดอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าหลอกประชาชนเลยครับถ้ารัฐบาลบอกว่าทำได้วันนี้ทำดีครับทำให้ราคาอ้อยมันดีขึ้นอ้อยที่ยังมีปัญหาต่อเนี่ยทำดีครับให้อ้อยมันราคาดีขึ้นมันทำมาหลังทำให้ราคาดีขึ้นดีครับรัฐบาลทำให้ราคาอ้อยดีขึ้นได้ไหมทำให้ราคาของมันทำมาหลังดีขึ้นได้ไหมเดี๋ยวพอมันขึ้นเองโดยธรรมชาติรัฐบาลก็บอกว่านี่ไงรัฐบาลแก้ปัญหาให้แล้วมันอย่ามานั่งโกหกประชาชนเลยครับยอมรับความจริงและเดินหน้าแก้ไขปัญหาครับวันนี้ประชาชนยอมรับแล้วว่าพวกคุณสร้างกติกาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อตัวเองแล้วก็เป็นเงื่อนไขกติกาที่แก้ยากรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณทำให้มันแก้ยากรัฐธรรมนูญคุณเขียนให้สว.มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยถ้าเราจะแก้เพื่อที่จะลดบทบาทลดหน้าที่ของสว.สว.เขาจะยอมแก้ให้ไหมอยากจะถามผมบอกผมมีสิทธิมีเสรีภาพมีอำนาจมีหน้าที่อยู่อย่างนี้อยู่วันหนึ่งคุณบอกก็ไม่ให้แล้วอำนาจหน้าที่นี้เอาคืนเขาจะยอมไหมผมอยากจะถามนี่คือกติกาที่พวกคุณร่วมกันสร้างร่วมกันสมคบคิดกันมาร่วมกันคิดร่วมกันทำมาอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็รับใช้คสช.เต็มที่ไปเขียนรัฐธรรมนูญผูกมัดไว้อย่างนี้รัฐธรรมนูญฉบับที่อาจารย์บวรศักดิ์วโนเขียนมาเนี่ยดีแล้วแต่ก็ถูกคว่ำไปเพราะว่าไม่พอใจพวกคุณแล้วก็ตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นมายกร่างมีอาจารย์มีชัยมาช่วยยกร่างให้แล้วมันก็ได้ร่างที่ชาวบ้านเขาไม่เอาแน่นอนคุณอาจารย์บอกว่ามันผ่านประชามติแล้วไงแต่ประชามตินี่มันชอบไหมนะคุณก็อ้างได้ว่าคนไปลงประชามติมาตั้ง10กว่าล้าน16 17ล้านประชาชนก็ผ่านประชามติให้แล้วมีผลบังคับใช้ก็บังคับใช้แล้วมันมีปัญหาแล้วเนี่ยคุณแก้ไหมล่ะแก้ดิครับอันไหนที่มันมีปัญหาคุณก็แก้ครับอย่านั่งทับปัญหาวันไหนคุณลุกขึ้นจากปัญหานี้คุณอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับคุณประยุทธ์คุณอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะเคยพูดกันสมัยก่อนเนี่ยนายกชวนก็บอกว่าเตือนคุณทักษิณบอกว่าระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้ววันนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงก็คือคุณทักษิณต้องหนีคดีวันนี้เริ่มมีคนส่งสัญญาณเตือนว่าคุณประยุทธ์ระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็อยากจะให้คุณประยุทธ์ไปคิดไปไตร่ตรองนะไปคิดไปไตร่ตรองแล้วก็ตัดสินใจเดินอยู่ข้างประชาชนเดินอยู่ข้างประชาชนอย่าไปอิงอยู่กับนักการเมืองมากคุณอยู่กับนักการเมืองมากคุณคล้อยตามนักการเมืองไปแล้ววันนี้วันหนึ่งคุณเป็นทหารคุณบอกคุณไม่ใช่นักการเมืองแต่วันหนึ่งคุณก็บอกว่าคุณเป็นนักการเมืองแล้วแล้วคุณก็เดินในสไตล์ของนักการเมืองแล้วคุณก็จะตกหลุมพรางของฝ่ายการเมืองแล้วคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับคุณประยุทธ์ขอบคุณครับ